clouds pass, skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. ข้อที่7จากรูปนะคะกำหนดให้สามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมที่กำหนดให้คือสามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี A C เท่ากับ B C ดูนะคะ A C เท่ากับ B C แสดงว่าอะไรเป็นฐานอะไรคะฮะดูให้ดีอะไรเป็นฐาน A B เป็นฐานสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะมีด้านประกอบมุมยอดเป็นไงคะยาวเท่ากันดังนั้นโจทย์ให้กำหนดมาว่า AC เท่ากับเลยคะ BC ใช่ไหมคะ AC เท่ากับ BC ดังนั้นอะไรเป็นฐาน A B เป็นฐานอะไรเป็นมุมยอดมุม C เป็นมุมยอดนะคะต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเห็นตั้งอย่างนี้ BC เป็นฐานไม่ใช่ดูนะคะเขากำหนดมาให้แล้วว่า AC ด้าน AC เท่ากับ BC อันนี้เป็นลักษณะเป็นนะคะนิยามของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันกี่ด้าน2ด้านดังนั้น AC กับ BC เป็นด้านประกอบมุมยอดนะคะมุม C เป็นมุมยอด AB ก็เป็นฐานต่อไปเวลาดูรูปนะคะแล้วก็ดูโจทย์ด้วยนะคะและรังสี CE ขนานกับด้าน AB CE ขนานกับ AB นะคะ CE ขนานกับ AB พอมีคู่ขนานต้องมีอะไรถึงจะนำเกี่ยวเรื่องเส้นขนานมาใช้ได้มีอะไรมีเส้นตัดถูกต้องนักเรียนดูคู่ขนานพยายามดูหน่อยนะคะเงยหน้าดูบอกแล้วไม่ต้องจดไงมีคู่ขนานคือ AB, AB กับเลยคะ CE เป็นคู่ขนานมีเส้นตัดอะไรนะคะมี BD ใช่ไหมคะเป็นเส้นตัด1เส้นอีกเส้นหนึ่งน่าจะเป็นอะไร AC นะคะเส้นตัดนะคะตัดคู่ขนานได้อะไรได้มุมอะไรบ้างมุมอะไรบ้างที่เรียนมามุมแย้งมุมอะไรอีกมุมภายในบางข้างเดียวกันเส้นตัดรวมกันได้180องศามุมอะไรอีกมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานจะมีขนาดเท่ากันอ่ะเดี๋ยวนำมาใช้นะคะอ่ะดูต่อไปเราได้คู่ขนานได้เส้นตัดแล้วนะคะต่อไปโจทย์บอกว่าจงพิสูจน์ว่า CE รังสี CE เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งมุมแบ่งครึ่งมุมอะไร ACD นะโจทย์ให้นักเรียนพิสูจน์ว่านะคะ CE เนี่ยแบ่งครึ่งมุม ACD เราจะบอกว่ามันแบ่งครึ่งเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องตรวจสอบอย่างไรถึงจะเรียกว่ามันแบ่งครึ่งเราก็จะตรวจสอบอย่างไรถึงจะเรียกว่า CE เนี่ยว่า CE มันแบ่งครึ่งมุม ACD จะตรวจสอบไงถึงเรียกว่ามันแบ่งครึ่งทำไงล่ะคะถึงเรียกว่ามันแบ่งครึ่งเราก็ต้องตรวจสอบให้อะไรมุม ACE ใช่ถูกต้องมีขนาดเท่ากับมุม ECD ถ้ามุม2มุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นนี้ CE มันทำไมคะแบ่งครึ่งใช่ไหมจุมพลเมื่อกี้ตอบมาแต่ไม่ยกมือนะคะอดคะแนนเพราะว่ามีกติกามารยาทต้องทำตามกติกามารยาทนะคะต่อไปดูนะคะพอเราทราบแล้วว่าเราจะต้องทำไมนะคะตรวจสอบให้มุม2มุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันเมื่อไหร่แล้วเราก็สรุปได้ว่า CE เนี่ยแบ่งครึ่งมุม ACD ใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูเราจะตรวจสอบให้มุมคู่นี้มีขนาดเท่ากันนะคะจะทำยังไงลองคิดดูก่อนก่อนอื่นเอาสิ่งที่โจทย์ให้มานะและนึกถึงสมบัติของเส้นขนานเร็วค่ะ
ใครได้อะไรบ้างจากโจทย์ให้มานักเรียนคิดว่ามันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วนี่จะสอบอยู่สองสามวันนี้แล้วนะคะได้อะไรบ้างจากโจทย์เนี่ยดูรูปนะเราจะตรวจสอบตรงเนี้ยใช่ไหมคะให้สองมุมนี่มันทำไมกันมีขนาดเท่ากันแล้วทำไงสองมุมเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันมุมเนี้ย ACE มันจะมีขนาดก็เท่ากับมุมอะไร ACE มันมีขนาดเท่ากับมุมอะไรอะไรคะB A C มุมนี้ใช่ไหมคะมันมีขนาดเท่ากับมุมนี้เพราะอะไรครูบอกแล้วเห็นไหมมุมนี้ลักษณะตัว Z เนี่ยเรียกว่ามุมละมุมแยงเพราะนั้นมุมคู่เนี่ยมันจะทำไมคะมีขนาดเท่ากันอันนี้เป็นคู่ขนานเห็นไหมคู่ขนานและเส้นนี้เป็นเส้นละเส้นตัดเราจะได้มุมแยงมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะได้คู่หนึ่งละนะคะมุมคู่นี้มีขนาดเท่ากันต่อไปเราจะเอาคู่ไหนอีกมุม A เนี่ยมันจะเท่ากับมุมไหนอีกมุม A เนี่ยเท่ากับมุมไหนอีกเท่ากับมุม B เพราะมุม B กับมุม A เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเห็นไหมตอนแรกครูถามว่าด้านไหนเป็นฐานก็ A เลยคะ AB เป็นฐานเพราะฉะนั้นมุม A กับมุม B เนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วดูนะคะครั้งแรกเราบอกว่ามุมคู่นี้มุมที่ C กับที่ A เนี่ยเป็นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันต่อไปเราก็บอก A กับ B เนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเอาอีกคู่หนึ่งน่าจะมุมไหนที่เราต้องการมุมไหนอีกมุมหนึ่งมุม C E C D มุมเนี้ยมันจะเท่ากับมุมไหนดูสิคะอันนี้คู่ขนานใช่ไหมคู่ขนานอันนี้เส้นละเส้นตัดเพราะนั้นมุมนี้เท่ากับมุมไหน A B C มุมนี้เรียกว่ามุมภายนอกอันนี้เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดของคู่ละคู่ขนานเพราะนั้นมันจะมีขนาดเป็นไงเท่ากันเห็นไหมได้ละว่ามุม B เท่ากับมุม C แต่เมื่อกี้เราบอกมุม A เท่ากับมุมละมุม B แล้วมุม A เท่ากับมุมอะไรตรงนี้มุม ACE เราก็สรุปสองมุมนี้เท่ากันได้ไหมได้เพราะเป็นสมบัติของการเท่ากันสมบัติถ่ายทอดวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วดูนะนี่มุมที่ฐานสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราก็เขียนเลยนะคะเวลาทำนะเห็นไหมคะเราตรวจสอบแล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วโจทย์ให้อะไรมาเนี่ยนำมาใช้ทั้งนั้นเลยเราก็บอกเลยว่าเราจะได้มุม CAB เนี่ยนะคะเท่ากับมุม CBA เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมยอดมุมอันนี้มุมยอดอันนี้ก็ต้องเป็นฐานต่อไปเราก็จะบอกว่านะคะจากที่โจทย์ให้มา CE นะคะขนานกับ AB เห็นไหมนะตอนนี้นะคะมันก็จะมีเส้นตัดอยู่2เส้นก็คือ BD กับ AC นะต่อไปนะคะแสดงว่าตอนนี้เราจะใช้เส้นตัด AC เห็นหรือยังนะคะเราจะใช้เส้นตัด AC เราก็จะได้มุมที่ A ก็คือ BAC จะเท่ากับมุมเลยนะคะ ACE เพราะมันเป็นมุมละมุมแย้งคู่นี้เห็นไหมคะจากคู่ขนานเราก็บอกไปเลยนะต่อไปเราได้แล้วนะคะมุมคู่แรกเป็นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วไอ้โทษมุมที่ฐานสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันต่อไปก็เป็นมุมแย้งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นมุมภายนอกมุมภายในเห็นไหมแค่นี้เองตัวนี้ใช้เส้นนี้เป็นเส้นตัดบ้างเมื่อใช้ BD เป็นเส้นตัดอันนี้ก็เป็นมุมภายในนี่ก็เป็นมุมภายนอกมุมภายนอกนะคะและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดของคู่ขนานก็จะมีขนาดเท่ากันนะเราก็จะได้นะคะแล้วเราก็สรุปว่ามุม2มุมเนี่ยทำไมคะมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะมุมนะคู่นี้นะคะสีฟ้าเนี่ยเท่ากันอันนี้เท่ากันแล้วสีม่วงนี่ก็เท่ากันสรุปว่าคู่นี้ก็เท่ากันเป็นสมบัติของการเท่ากันคือสมบัติถ่ายทอดนะคะก็ได้แล้วเรียบร้อยก็สรุปว่า CE แบ่งครึ่งมุม ACD เพราะมุม2มุมนี้มันมีขนาดเท่ากันนะคะจ
จำไว้ในการตรวจสอบว่าแบ่งครึ่งไม่แบ่งครึ่งนะคะต้องตรวจสอบให้มุมมันมีขนาดเท่ากันเราก็บอกว่าแบ่งครึ่งถ้าจะตรวจสอบว่าแบ่งครึ่งด้านก็ต้องตรวจสอบให้ด้านมันมีขนาดเท่ากันก็เรียกว่าแบ่งครึ่งดูข้อนี้ข้อนี้จะตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมทั้งนั้นเลยแสดงว่าต้องนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรมานำมาใช้ดูให้ดีนะคะใครตอบได้อย่าลืมกติกามารยาทข้อที่8จากรูปกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC เห็นไหมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆจงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม ABC รวมกันเท่ากับ360องศานะคะนักเรียนดูในหนังสือในหนังสือเรียนไม่มีตัวอักษรกำกับมีตัวอักษรกำกับ ABC แค่นั้นไม่มีขนาดของมุมนะคะครูก็เขียนตัวอักษรกำกับตัวเลขกำกับมุมเพราะนั้นครูจะให้มุมนี้เป็นมุม1มุม2มุม3นะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุม1มุม2มุม3แล้วก็มุมภายนอกเป็นมุมที่4มุมที่5มุมที่6นะจะได้เรียกง่ายๆหน่อยนะคะเพราะมันมีหลายมุมมากพอใช้ตัวอักษรเยอะๆนักเรียนก็จะสับสนนะคะก็ลงตัวเลขเอาไว้ต่อไปดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนตรวจสอบว่านะคะขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ360องศาก็คือมุมอะไรคะมุม4มุม5มุม6นะให้ตรวจสอบว่า3มุมเนี่ยรวมกันได้360องศานักเรียนคิดว่าจะทำยังไงเอาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรมาใช้นะใครดูรูปแล้วนึกออกว่าจะนำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรมาใช้บ้างแล้วค่ะยกมือนำเรื่องอะไรมาใช้บ้างใครได้ยกมือเลยมุมภายนอกเนี่ยรวมกันคือมุม4มุม5มุม6เนี่ยรวมกันได้360องศาให้นักเรียนตรวจสอบดังนั้นนักเรียนจะตรวจสอบนะคะตามที่โจทย์ต้องการนักเรียนจะใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนำมาใช้บ้างที่เรียนไปเร็วค่ะนึก ยังไม่ได้ถามว่าให้ทำยังไงนะคะแค่ว่าเอาอะไรมาใช้บ้างใครตอบได้ไม่มีสามเหลี่ยมรูปเดียวจะตรวจสอบด้านมุมด้านอะไรไม่ได้นะคะมันมีสามเหลี่ยมรูปเดียวถ้าสามเหลี่ยมถ้าด้านมุมด้านมุมด้านมุมต้องมีสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปเราไม่ได้ตรวจสอบสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะคะไม่เป็นไรดูใหม่มันมีสามเหลี่ยมอยู่รูปเดียวคือสามเหลี่ยม ABC จะใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันมีรูปอะไรอยู่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรABC เพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมมันมีอะไรบ้างล่ะมุมอะไรมุมภายในทำไมรวมกันได้180มันมีแต่รูปสามเหลี่ยมแล้วมีมุมอะไรอีกอย่างนี้เรียกมุมอะไรมุมอะไรสองมุมเนี่ยมุมประชิดบนเส้นตรงรวมกันเท่าไหร่180อีกแหละเห็นไหมอันนี้ก็180อันนี้รวมกันก็180นะมีรูปสามเหลี่ยมก็น่าจะเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าเขาต้องการทราบมุมภายเลยคะภายนอกรูปสามเหลี่ยมอ้าวเสียเวลานะคะดูเลยสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆดูนะคะมุม4มุม1มุม1บวกมุม4เท่าไหร่180เพราะเป็นมุมประชิดบนเส้นตรงเป็นขนาดของมุมตรงมุม5บวกมุม2เท่าไหร่180มุม3บวกมุม6เท่าไหร่180เพราะเป็นขนาดของมุมตรงพอเห็นหรือยังต่อไปมุม1มุม2บวกมุม3เท่าไหร่180เพราะเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมดังนั้นพอจะเห็นหรือยังว่ามุมภายนอกมันจะได้เท่าไหร่พอจะเห็นหรือยังนะคะมุม4บวกมุม1เท่ากับ180มุม5บวกมุม2เท่ากับ180มุม6บวกมุม3เท่ากับ180นะคะ3คู่1บวก4180
5บวก2ก็180 3บวก6ก็180เพราะนั้นเราเอามุม4บวกมุม1บวกมุม5บวกมุม2นะคะบวกมุม6บวกมุม3เท่ากับ180บวก180บวก180เราก็จะได้ว่ามุม4บวกมุม1บวกมุม5บวกมุม2บวกมุม6บวกมุม3เท่ากับ540ตอนนี้มุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุม1บวกมุม2บวกมุม3เท่าไหร่คะ180มุม180เพราะนั้นหักมุมภายในออกก็เหลือแต่มุมภายละภายนอกก็คือมุม4มุม5มุม6ก็เท่ากับ540ลบด้วย180เพราะเราจะหักมุมภายแล้วคะภายในออกแล้วเราก็จะเหลือมุมภายอะไรคะภายนอกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุม1มุม2มุม3นะคะรวมกันได้180เราก็จะเอาแค่มุม4มุม5มุม6ก็จะได้มุม4บวกมุม5บวกมุม6เท่ากับ540ลบ180ก็เหลือ360ได้แล้ว อ้าวต่อไปข้อที่9